วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับการปลูกไม้ของชาเล่นะครับชาเล่วูดครับไม้จริงชาเล่สัมผัสธรรมชาติแท้นะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่หน้างานนะครับตอนนี้เป็นหน้างานที่เรากำลังปลูกในส่วนของไม้ระเบียงนอกบ้านนะครับนี่คือปลูกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามาดูขั้นตอนแรกๆเลยนะครับในการปลูกนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างเหล็กอยู่เดิมนะครับในการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเดิมนั้นนะครับเขาก็จะมีตรงไม้แบบนี้นะครับมาติดเพิ่มไว้กับโครงสร้างเหล็กนะครับนี่คือตรงไม้มาติดเพิ่มกับโครงสร้างเหล็กจากนั้นก็จะนำไม้พื้นมาเรียงแบบนี้ก่อนนะครับไม้มาเรียงเสร็จปั๊บนะครับเขาจะมีเอ็นจับระดับอะไรต่างๆตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็การยึดครับเขาจะมีจิกครับจิกในการยึดข้อเดียวคือว่าจิกตัวนี้นะครับเวลายึดลงไปนะครับมันจะทำให้สกรูที่ยิงลงไปนะครับสกรูที่ยิงลงไปนี้นะครับมันจะไปฝังอยู่ด้านในด้านข้างนะครับนี่ครับนี่นะครับสกรูก็จะยิงลงไปด้านข้างนะครับฝังที่ไม้แล้วก็ไปยึดไว้กับตัวตรงนะครับตรงไม้ที่อยู่นะครับซึ่งจิกนี้จริงๆแล้วสามารถยิงได้ทั้ง2ด้านนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเพราะต้องยิง2ด้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นะครับไม้2แผ่นนั้นมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับหลังจากยิงทั้ง2ด้านเสร็จปุ๊บนะครับก็จะสามารถถอดจิ๊กออกได้นะครับนี่ครับพอถอดจิ๊กออกสังเกตเห็นไหมครับว่านี่ครับสกรูก็จะฝังอยู่ข้างในแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านนะครับทุกตัวเพราะฉะนั้นการยึดไม้นะครับด้วยจิกนั้นก็จะทำให้ไม้นั้นมีระยะที่เท่ากันแล้วก็เป็นการซ่อนหัวสกรูอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เห็นว่าอีกด้านหนึ่งนะครับทีมงานที่กำลังทำกันอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปูไปแล้วนะครับด้านซ้ายส่วนด้านขวานั้นก็คือกำลังเตรียมที่จะปูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานทำก็คือจะเอาไม้มาเรียงไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นในส่วนของหน้างานนะครับเสียงอาจจะดังนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานไม้ซึ่งจะมีเลื่อยนะครับในส่วนที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีการปูไม้จริงกันอยู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้ถ่ายมุมนี้เพราะว่าท่านจะได้เห็นว่าข้างหลังผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของทีมงานนะครับขอบคุณทีมงานของชาเล่นะครับขอบคุณน้องพัฒนะครับที่เป็นทีมถ่ายอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณคุณเป้ที่เป็นคนดูแลเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ทีมช่างทุกคนนะครับวันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนานะครับก็มาให้ท่านได้เห็นการติดตั้งไม้จริงชาเล่นะครับสัมผัสธรรมชาติแท้กันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการติดตั้งโดยใช้จิกในการทำงานนะครับจิกนี้เป็นจิกคู่มือของช่างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจิกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับเขาก็จะมีจิกแบบ DIY นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือสกรูครับสกรูที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นสกรูแบบไม่ขึ้นสนิมนะครับเพราะเป็นสกรูที่มีการชุบกาวไนท์นะครับเพราะสกรูแบบนี้จะไม่มีขึ้นสนิมนี่นะครับขอบคุณพี่ช่างเรานะครับพี่ช่างชื่ออะไรครับเนี่ยนายครับตั้งนายนะครับเป็นทีมติดตั้งนะครับแกติดจนเหนื่อยแล้วครับผมก็เหนื่อยแทนแกเพราะไม้มันเล็กไม้มันนี่ครับยึดไม้ดูอีกทีนึงนะครับนี่แหละครับคือสไตล์ช่างรู้คู่บ้านนะครับเราจะมาดูกันที่สดๆกันที่หน้างานนะครับเป็นการทำงานจากหน้างานจริงนะครับไม่ได้อยู่กับการเขาเรียกทั้งหมดนะครับเป็นแบบเรียวนะครับไม่ได้ผ่านการตัดต่อนะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยตัดต่อคือเอามาต่อกันแต่ว่าไม่ได้ตัดเพื่อความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นการติดตั้งระบบการทำงานนะครับแบบเรียวๆนะครับแล้วก็คือการใช้งานจริงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งไม้จริงชาเล่ที่เป็นไม้ระเบียงนอกบ้านนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับนี่คือบรรยากาศของต้นไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับจะไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับที่ให้เราได้มาเก็บภาพดีๆในการนำเสนอในส่วนของไม้จริงชาเล่กันครับ